วันนี้พามากินก๋วยเตี๋ยวเรือร้านบ้านๆแถวบ้านเลยนี่ให้ดูจริงเธอเป็นน้ำก๋วยเตี๋ยวเรือมาข้นๆนะแล้วดูให้ดูกากหมูนี่โคตรคลาสสิกนี่ฮะเป็นกากหมูแท้ๆเด้อแบบนี้เนาะกากหมูแบบบ้านๆเลยนี่ข้างในเขาจะใส่มาเป็นหมูสดเนาะแล้วก็ตับแล้วก็ลูกชิ้นให้ดูน้ำที่นี่คือข้นๆเลยนะใส่พริกเพิ่มเหรอใช่เพิ่มความแบบจัดจ้านอุ้ยเขาจะเป็นเหมือนพริกคั่วนะมีพริกแห้งนะอันนี้จะเป็นพริกป่นคั่วนะอันนี้จะเป็นพริกผัดผัดเหมือนผัดน้ำมันมาเธอเพราะมันหอมๆด้วยประมาณนั้นนะดูสีของน้องชมเธอแล้วดูสั่งพิเศษก็คือได้เยอะมากดูอันนี้เราสั่งพิเศษไปนะไม่รู้ราคาเท่าไหร่50ป่ะหรือ40 60นะเดี๋ยวลองถามพี่ครั้งนั้นน่ะเนาะใช่จริงๆร้านนี้คืออยู่ใกล้บ้านเรามากนะเครื่องโคตรเยอะใช่ดูดิค่ะกากหมูแท้ๆเด้อพี่น้องป่ะกรอบมากชิมกรอบมากกัดจริงชอบมากไปฮะชาวเนื้อจุกๆกันนะนี่แล้วที่นี่จะบอกเขาจะมีเป็นกะปินะกะปิกับพริกเป็นพริกเผามานะเอาไว้ขวานกินอ่ะเนาะเราอ่ะเคยลองกินแล้วอร่อยดีคือมันได้นะใช่นี่ดูนี่ฮะเขาทำกันแบบนี้ป่ะมันจะหอมๆนัวๆเผ็ดๆเนาะหอมๆเค็มๆก็คือเครื่องเขาก็ให้มาเยอะมากเธอชามหนึ่งก็น่าจะจุกๆนะนี่กากหมูเป็นกากหมูแบบคั่วแบบบ้านๆนะไม่ได้หั่นเป็นทรงอะไรเหมือนปกติเนาะแล้วเข้ามาแบบชิ้นใหญ่ๆเนาะใช่โคตรนัวนี่ให้ดูใกล้ๆหมูสดกับลูกชิ้นนะฮะกินไปตั้งเยอะแล้วนะไม่ยุบเลยอ่ะเขาคือน้ำซุปเขาไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยเธอใช่ใส่พริกใส่อะไรนิดหน่อยอ่ะประมาณนั้นแล้วแต่เขาใส่แค่พริกเลยดูแล้วแต่คนชอบเผ็ดไม่เผ็ดก็แล้วแต่นี่คือเธอติดใจแล้วชอบเธอพริกเผาฮะไปฮะเดี๋ยวต้องตามเครื่องตกแบบนี้มันจะนัวๆเข้มๆนะนี่ตับคือที่นี่หมูสดลูกชิ้นก็คือมาเยอะอยู่นะใช่เดี๋ยวพี่ไปสั่งของพี่บ้างดีกว่าหิวแล้วเนี่ยร้านที่เรามาวันนี้นะครับจะชื่อร้านมุมสบายก๋วยเตี๋ยวเรือนะเขาจะเป็นร้านบ้านๆเป็นเพิงไม้แบบนี้นะจะอยู่ติดถนนเลยอยู่ในซอยชัยพรวิถีที่พัทยานะครับชัยพรวิถี25อันนี้ของผมสั่งไปเป็นวุ้นเส้นโอ้โหทำไมชามมันใหญ่กว่าของเธอวะนะอันเอาจริงให้เครื่องมาแบบจุกๆเลยนี่เพิ่งมาเสิร์ฟเลยอันนี้ผมสั่งไปเป็นเส้นวุ้นเส้นนะก็จะมีหมูมีตับมีกากหมูมาให้นะแล้วก็มีลูกชิ้นไหมเคยได้กินอ่ะกินของพี่ไหมล่ะให้เธอกินก็ได้เดี๋ยวเขาใส่อีกชั้นนึงอันนี้ผมใส่กากหมูเพิ่มไปนะ2ถ้วย คือโคตรเยอะเลยดูฮะ ทั้งหมูสดหมูอะไรกากหมูจัดเต็มไปเลยเสียงกรอบมากทั้งหมูสดทั้งสับทั้งกากหมูครับน้ำเขาร้อนว่ะแล้วน้ำข้นด้วยโอ้โหเส้นนี้คือเยอะมากนะวุ้นเส้นเนี่ยโอ้โหร้อนเป็นควันไปเนี่ยควันแบบพุ่งขึ้นมาเลยไปชอบความข้นของน้ำเพราะหายใจเธอแบบนี้หลุยๆครับกินก๋วยเตี๋ยวมันต้องน้ำซุปร้อนๆนะเธอเนาะมันถึงจะสะใจน้ำไม่ร้อนนี่โคตรเซ็งเลยบอกว่ากากหมูนี่คือทีเด็ดนะจะเป็นกากหมูทอดมาแบบมันๆอ่ะตอบทุกตรงนี่ผมไปถามเขามาแล้วคือพิเศษของผมอ่ะ50 บาทถ้าธรรมดา40แต่โคตรเยอะเลย50 บาทคือจุกๆกันนะอันนี้ขนาดกินไปต้องเยอะแล้วนะยังไม่ยุบเลยจุกอันนี้พูดจริงๆชามนึงอ่ะคนกินเก่งๆก็อิ่มแล้วล่ะขอลองกินแบบน้องแกมบ้างไปเป็นไง มันจะเผ็ดหอมเค็มเนาะมันเหมือนตัดความเผ็ดไปเลยว่ะใช่แต่มันยังมีความหอมพริกอยู่เนาะขอเต็มๆคำเต็มเบลไปเลย จุกๆฮะ จัดเต็มไปเดี๋ยวเราขอตัวกินต่อกันนะทุกคนถ้าใครอยากตามมาเขาชื่อร้านมุมสบายก๋วยเตี๋ยวเรือนะเขาจะอยู่ในซอยชัยพรวิถี25ซอยหนองเปลือใกล้ๆกับฟาร์มจระเข้ใช่แนะนำว่าเดี๋ยวเราใส่พิกัดไว้ให้ดีกว่าถ้าไม่ใช่คนแบบนี้มายากเนาะมันลึกลับนิดนึงอ่ะแต่ร้านบ้านๆเลยเนาะใช่ร้านเขาจะเปิดตั้งแต่ประมาณ8โมงถึง6โมงเย็นเลยก็แล้วแต่ว่าของหมดเนาะตอนนี้ขอแยกพี่ชายกินก่อนชอบมากบุญเส้นจริงๆอ่ะนางอ่ะชอบวุ้นเส้นแต่นางก็ชอบเส้นเล็กด้วยชอบทุกอย่างนี่ฮะให้ดู
ครื่องผมใส่ไปอย่างตึมอ่ะหมูสดฮะพี่ไปสั่งเส้นแห้งเส้นเล็กแห้งอีกชามนึงดีกว่าไม่สั่งเลยแต่แย่งเธอกินอร่อยกว่าเดิมอีกเออแล้วแต่เลย